ทบทวนการเซตติ้งหน้าแรกทีนะคะตรงนี้หัวข้อเราก็ใส่เป็นภาษาไทยนะคะแต่เราไม่อยากให้ URL ของเราอ่ะมันเป็นภาษาต่างดาวใช่ไหมถ้าเราใช้ภาษาไทยอะค่ะแล้วสลักคือ URL เนี่ยมันเป็นภาษาไทยมันก็จะประสบปัญหาแบบนี้นะคะประสบปัญหาแบบนี้ก็คือเวลาเรา copy มามันจะกลายเป็นภาษาต่างดาวเนาะเพราะฉะนั้นอะเวลาที่เราทำนะคะหน้าแรกเลย edit post 1มาถึงใส่พิมพ์หัวข้อเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาค่ะ2มาใส่รูปนะคะ feature image ตรงนี้นะคะ3คือแก้ permalink ค่ะตรงนี้มันจะ default ก็คืออันนี้เราพิมพ์อะไรนะอันนี้มันจะขึ้นอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นเราอยากพิมพ์ให้มันเป็นภาษาอังกฤษเราก็พิมพ์ว่า kristal อันนี้แล้วแต่เราพิมพ์นะเราจะทำอะไรก็ขอให้มันเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เป็น kristal tomato อัปเดตปุ๊บอ่ะทีนี้มาดูกันว่าลิงก์มันเป็นยังไงเห็นไหมลิงก์มันจะถูกแก้ตามนี้จากเมื่อกี้สไลด์มะเขือเทศใช่ไหมก็เป็นสไลด์คริสตัลโครเมโตแล้วกดคลิกปุ๊บ1ทีมาแล้วค่ะสังเกต URL เห็นไหมมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเวลาที่เราก๊อปปี้ไปวางอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันไม่น่ากลัวคนก็จะอ๋อโอเคกดได้ไม่น่ากลัวทั้งที่มันเป็น URL เดียวกันหน้าบล็อกเดียวกันนะคะแต่ว่าการที่เราตั้งสลักต่างกันอ่ะเนี่ยมันก็จะมีผลต่างกันแบบนี้เวลาที่เรา copy link